สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวคุราชิกินะครับอยู่ในจังหวัดโอกายาม่าของประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เดินทางด้วยรถไฟนะครับนั่งจากเมืองโอกายาม่ามาคุราชิกิเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก20นาทีได้นะครับไม่ไกลเลยนะครับนิดเดียวเองคลิปนี้นะครับเรามาที่คุราชิกิสเตชันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวคล้ายๆกับเมืองเก่านะนี่ไปดูกันครับเราเดินไปจากสถานีนะครับแค่500เมตรเท่านั้นเองนี่ we can ถึงแล้วเป็นสตรีทเมืองเก่าใช่อ๋ออย่างนี้ที่เราอ่านมาเองจุดที่เรามาเที่ยวกันตรงนี้นะฮะเรียกว่าเป็นย่านเมืองเก่าของคุราชิกินะครับริมแม่น้ำคุราชิกินะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเขตโบราณสถานก็ได้นะครับเป็นเขตอนุรักษ์ของเขานะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำขนมกันนะครับที่นี่เราจะทำอันนี้เป็นขนมนะฮะชื่อว่าขนมรังนกกระจอกนะอุระซุซุเมะมีคอสนะครับ600เยนแล้วก็1,200เยนทำเล็กๆ3ชิ้น600ถ้าทำอันใหญ่เลยนะครับ1,200จะให้เราล้างมือก่อนนะฮะนี่ล้างมือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครับข้างในเริ่มทำนะครับรู้สึกไหมว่ามันคล้ายๆขนมโตเกียวบ้านเราที่เราหาต้นกำเนิดอยู่มันมาจากไหนใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมโอ้สุดเลยนี่เราก็จะมีส่วนผสมเป็นถั่วแดงนะครับเนี่ยต้องใช้มือเปล่านะครับแล้วก็พลิกนะฮะโอ้โหไม่ง่ายนะครับเริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะครับมันยากตรงนี้แหละกระทะมันร้อนมากเลยนะครับบอกต้องจับจีบด้วยมือเปล่านะครับแล้วก็พับให้เป็นแล้วมันจะดูคล้ายเป็นรังนกเองนะฮะดีตรงฝ่าใจเลยโอเคได้ได้โอเคบอกให้เว้นที่ทางด้านนะไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเว้นที่เราคิดทำกว้างๆเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคลิปต้องห่อด้วยไงทุกคนนะ
ความยากนะครับว้าวใส่เยอะเกินใส่เยอะเกินแผ่นจะห่อได้ไหมจีใจกระลาทำไม่ได้ไหมโอ้ก็เรียนสิโยเอ็มได้ชอบเรียนสิเฮ้ยต้องทำแผ่นนี้โอ้ยถ้าทำไม่ได้ทำไม่ได้นี่กะกินแล้วไม่ได้กะพับแล้วนี่ขนมโตเกียวไม่ได้แผ่นเล็กไงง่ายครับไม่ใช่แล้วแล้วก็ถึงตาผมทำแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับคือขนมที่ผมทำเสร็จออกมานะครับเป็นชิ้นนี้ดูดิครับจูดิคิอร่อย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 โอ้ยชิ้นขนมขนมอะไรนะมูระสึซึเมะแปลว่าหลังนกกระจอกมูระสึซึเมะแปลว่านกกระจอกแปลว่าบ้านเอาละครับเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในเมืองโบราณต่อนะครับสวนสัตว์ด้วยฟาร์มดอกฮูกフクロウってなかなか触りますね。触りたいね。可愛いですよ。色んな。ความโดดเด่นของเมืองนี้นะครับอย่างนึงก็คือแม่น้ำที่อยู่ตรงกลางนี่นะฮะคือแม่น้ำคุระชิกินะครับนักท่องเที่ยวนิยมที่จะนั่งเรือนะครับนั่งเรือเล่นบนแม่น้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมองเห็นวิวสองข้างนะครับเป็นบ้านแบบบ้านโบราณนะบ้านสีขาวๆนะครับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีสะพานหินนะฮะแล้วก็สองฟากเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะมีต้นหลิวขึ้นนะครับสวยงามมากอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้เลยนะฮะคุระชิกิบรรยากาศแบบเมืองเก่านะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองในสมัยรุ่งเรืองในศตวรรษที่17นะครับแต่ว่ายังคงกลิ่นอายแบบเมืองเก่าๆอยู่นะครับถ้าใครชอบบรรยากาศแบบเมืองเก่าแนะนำนะที่นี่เลยนะคุระชิกินะฮะก็มีรถลากให้นั่งด้วยนะครับกับบรรยากาศเก่าๆนี่ผมว่าถ้าสวมชุดกิโมโนหรือยูกาตะด้วยนะจะเข้าบรรยากาศมากนะแต่กิจกรรมยอดนิยมคือล่องเรือนะครับซึ่งแหมวันที่ผมไปนี้ฝนตกเล็กน้อยนะครับก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสได้นั่งเรือนะฮะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสแวะไปใหม่นะไปเที่ยวกันใหม่วันนี้ขอพาเดินเล่นสำรวจดูเมืองบรรยากาศในเมืองก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าใครชอบถ่ายรูปนะผมว่าอยากอาจจะชอบที่จะเดินถ่ายรูปก็ได้นะเพราะว่ามีมุมสวยๆเก๋ๆเยอะมากเลยนะเมืองนี้เพราะว่าเป็นสไตล์ของบ้านเก่าแบบเมืองเก่านะเห็นแล้วนึกถึงมาพวาบ้านเราเป็นยังไงอันนั้นตัวเด็ก
มองโอ้อ่ะดูยืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อนยืนอ่ะอ่ะเดินมาเดินไปฝั่งนู้นเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นแบบเนี้ยโอ้โมโมทาโร่อยู่เกิดขึ้นมาจากพอดได้จริงๆด้วยให้ยืนตรงนี้เดินฉากนี้ก่อนเห็นอะไรบ้างมองมารอบๆเดินมารอบๆเดินเดี๋ยวเดินเดินมากระจกฝั่งมันก็จะเห็นเราอยู่ข้างในあ、でも真ん中は見ながらとか。あ、正解。ああ。はい、正解。ตกใจอ่ะเค้าหน่อยสิ。ให้คิดให้แบบว่ากินแบบว่าหลอกๆอ๋อไอไอเดียดีมากเป็นอะไรเป็นของหลอกที่มันสมัยก่อนอ่ะเรื่องกับไอเดียกระจกสุดยอดเลยก็ชอบเล่นพวกนี้ตรงนี้เป็นอ๋อนี่เป็นภาพสามมิติยืนแล้วก็มองมองแล้วก็โยกโยกหัวไปแล้วก็โยกปิดไฟปิดไม่ปิดไฟปิดตาค่ะอ๋อเอ้ยกำแพงหมุนได้จริงด้วยว้าเฮ้ยจริงด้วยนี่ถ้าเรามีตาข้างเดียวเรื่องใหญ่เลยก็เป็นเรื่องปกติครับจากเบอร์2ไปเบอร์3ก่อนตรงนี้มีกระจกฟรุตの中にはブドウがあります。ブドウありますか？ブドウ触ってみましょう。でも今はブドウがない。確認してみましょう。เขาบอกว่าเห็นไอ้นี่ป่ะอังุ่นจับให้จับอังุ่นเอามือจับอังุ่นสิเฮ้ยข้างล่างเป็นกล้วยก็ลองส่องจากข้างบนข้างล่างสิเขาว่าแค่ลายนี้ไงลายข้างล่างไม่ได้ว่าอ๋อใช่นี่คืออังุ่นแต่ข้างล่างเป็นกล้วยนะครับอ๋อไอเดียดีใช่ได้คนนั้นโมเดลอะเฮ้ยออกคนนั้นด้วยนี่คนนั้นอีกแล้วคนนั้นไปทุกที่เขาให้เด็กๆดูไงพี่ใหญ่คนเยอะเกินคนเด็กก็ต้องสองคิดตั้งสันห้าวนี่ไม่มีขาแล้วครับพัทยาที่พัทยาก็มีนะมันเป็นกระจกสามมิติใช่นี่ครับไม่มีคนนะครับโอ้เราอยากเข้าไปบ้างเข้าไปนี่ครับอันที่ห้าอันที่ห้านี่มันเหมือนสามมิติลอยขึ้นมาแต่มันจับไม่ได้แต่ไม่มีของก็มันอยู่ข้างล่างเฮ้ยแต่มันเหมือนลอยขึ้นมานะมันเหมือนเลยนักก่อนอยู่ข้างในอ๋อข้างในนะคราวนี้มาดูเบอร์6บ้างกับหัวเหรอเฮ้ยเข้าไปในกระจกได้เฮ้ยนี่มันทวิภพชัดๆเฮ้ยเข้าท่ามากจะมากわかるけどね。わかるけどなんでそういうなったとか。楽しい。まあ子供のあれだけど。はい、どうでもいい。旅行すっすっ。じゃあ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 。จับไม่ได้มันผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้เห็นเห็นค่ะว่าเรื่องแบบเนี้ย20วินาทีดูสิ20วินาทีครับต่อยท้องตัวเองยังได้นะครับโอ้โหว้าวว้าวตรงนี้20วินาทีอันนี้เดี๋ยวเขาจะให้เรามอง20วิแล้วพอมองขึ้นไปที่ภาพข้างบนมันจะเหมือนกับมันขยายออกมาแลบลิ้นออกมาแลบอย่างนี้เลยนะนี่ของเล่นสมัยก่อนนะเนี่ยลิงมาไว้ตรงท่อนไม้โอเคอันนี้อันโอ้นี่ก็ใช่แต่ก็ห้าแม่นี่ให้นับดูว่าแค่มีมายักษ์กี่ตัวมียักษ์10ตัวนะเปลี่ยน4 2 1เปลี่ยนมาไว้ที่ B ใช่มั้ยอ่ะนับใหม่มีแค่9ตัวก็ไม่ได้ห้ามบอกเฉยๆอัตเตไนหายไปไหนตัวนึงตัวเนี้ยเนี่ยตรงนี้มี2อ๋อ2คนละคนละคนละ側ですね。これね、あの同じ理屈で3と4。ああ、แบบ
มันเลื่อนไปบล็อกนึงอ๋อไออันนี้เป็นโอ้ไอเดียแล้วมาก150ปีที่ผ่านมีผู้คนในโคนันนะพี่เนี่ยมันมีตัวนึงที่มันไม่ได้ประสานไปข้างในเวลาเราเลื่อนใช่ป่ะมันจะมีตัวนึงมาประสานพอดีหนึ่งร้อยห้าสิบปีที่แล้วคิดได้ไงเนี่ยตัวนี้หมุนแบบเมื่อกี้เลยตัวนี้แต่มองล่างใช่แล้วก็ดูอยู่ข้างล่างมองล่างนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเราดอกไม้มันหกลงไป15 16 17 18 19ดอกไม้มันหกใช่เหมือนดอกไม้มันหกว้าความมือสุดยอดอ่ะต่อไปเป็นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในต่อข้างในยังมีอีกนี่อะไรอ่ะเพื่อนโมโทาโร่นี่น่ะแล้วก็ลูกทอนี่เป็นเบอร์10เฮ้ยบอกให้เอานิ้วจิ้มพี่ชัดมินเลยอ๋อใจหมดเลยคิดกูไม่ได้เลยอ่ะそうなんですか。え、出ない。あ、遅い。ま、マシャリティング。とっちゃいで。え、とっちゃい。わ、いいどい。大丈夫です。行けます。頑張っていってらっしゃい。はい、乾杯で、乾杯。何て言う。乾杯。あ、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 
ึงของสถานีรถไฟครับโอ้มีห้างอีกอันนึงครับสวยมากเลยอ่ะอาริโอฮะชื่อเอาเลยนะครับข้างหลังทะลุมาตรงนู้นจะเป็นเอาท์เล็ตมอลล์มิสซูริมิสซูริเอาท์เล็ตพาร์ค
ก็ด้านใน outlet นะครับก็จะมีหลากหลายแบรนด์ทีเดียวนะสำหรับใครที่สนใจที่จะช้อปปิ้งนะผมก็ถ่ายภาพเอาเผื่อนะถ้ามาเที่ยวแล้วก็ลองแวะมาตรงนี้ได้นะครับหลังสถานีรถไฟนี่เองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถบัสไปสนามบินนะซึ่งจอดอยู่ตรงหน้าห้างนี่แหละฮะไม่ไกลเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดพักได้เลยนะครับหาของกินหรือว่าจะช้อปปิ้งก็ได้แล้วก็สำหรับรถบัสนะครับที่จะไปสนามบินก็จอดอยู่ตรงหน้าห้างเอริโอเนี่ยฮะค่าโดยสารไปสนามบินโอกายาม่านะครับ 1,130 เยนนะครับก็ใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นนะครับเราก็มาถึงสนามบินโอกายาม่าแล้วนะครับนั่งเครื่องบินกลับไปที่โตเกียวนะครับที่สนามบินโอกายาม่าข้างในมีช็อปเล็กๆช็อปหนึ่งนะก็ติดตามกันต่อนะครับใน EP หน้านะครับเป็น EP ที่8แล้วนะครับก็ค่ำคืนนี้เราก็คงบินกลับตรงไปที่โตเกียวเลยนะครับแล้วก็นอนที่โตเกียวอีกคืนนึงแล้วก็เที่ยวพรุ่งนี้ที่โตเกียวเราก็ยังอยู่อีกวันนึงนะครับก่อนจะบินกลับเมืองไทยนะครับฝากติดตามกันด้วยครับ Channel ท่องเที่ยวสะดุดตานะครับบน YouTube ครับผม